สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะก็เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วเนาะบรรดาว่านที่เขานอนสงบนิ่งอยู่ในช่วงหน้าหนาวหรือว่าหน้าแล้งก็จะเริ่มแย่งกันเกิดเต็มไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คงไม่พ้นการพาดูว่านไปเรื่อยๆก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะยังไงก็ติดตามกันไปก่อนก็จะพยายามสรรหาว่านแล้วก็อีกอย่างแต่ละช่วงแต่ละจังหวะของว่านน่ะบางทีเขาเกิดดอกขึ้นมาเราก็ต้องรีบถ่ายเพราะว่าโอกาสที่ว่านหรือต้นไม้อื่นๆจะเกิดดอกมันไม่ได้เกิดทุกปีบางปีที่สภาพดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสมหัวว่านยังไม่แก่พอเนี่ยเขาก็ไม่มีดอกให้เราเห็นเพราะฉะนั้นพอมีดอกเราก็รีบเก็บข้อมูลเอาไว้นะคะอย่างน้อยก็เอามาแลกเปลี่ยนหรือว่าเล่าสู่กันฟังนะคะว่านวันนี้ที่จะพูดถึงนะคะเป็นกลุ่มกระเจียวซึ่งมีความสวยงามแล้วก็เราคิดว่าเป็นว่านที่น่าจะพบได้ทุกป่าของเมืองไทยแต่เราก็จะบอกก่อนนิดนึงนะคะว่ากลุ่มเนี้ยอาจจะไม่ได้ถึงกับฟันธง 100% แต่นะที่มีเล่นหากันตอนนี้ก็จะเรียกตัวนี้ในชื่อนี้นะคะทีนี้เราจะดูกับตำราคุณลักษณะว่านและวิธีปลูกว่านของอาจารย์เลื่อนซึ่งจริงๆบรรยายเอาไว้เหมือนกับของอาจารย์ชั้นหาวิธีแหละแต่พอดีหนังสือเล่มนี้เปิดง่ายกว่าเป็นว่านที่มีชื่อว่าเทพค่ะว่านที่มีชื่อว่าเทพนั้นจะมีอยู่2ตัว1คือเทพรำจวนแล้วก็2คือเทพรำลึกและตอนหลังก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกตัวนึงหรืออาจจะหลายตัวกันนั้นอย่างเช่นเทพรำจวนแล้วเนาะเทพรำลึกแล้วก็มีเทพรำพึงนะคะเทพรำพึงเนี่ยจะใช้เรียกดอกกระเจียวที่เขาลักษณะเหมือนบันไดเวียนนะคะคือดอกจะไม่ได้ขึ้นตรงๆแบบนี้จะขึ้นแบบบันไดเวียนที่เราจะไปเห็นเยอะมากอยู่ที่เขาแผงม้าที่วังน้ำเขียวไม่รู้ที่อื่นจะมีไหมเหมือนเราเคยพูดถึงด้วยแต่ด้วยความที่ยังไม่อยู่ในตำราเก่าๆจะเป็นตำราเริ่มจะเป็นตำรารุ่นใหม่แล้วก็เลยอาจจะยังไม่ได้พูดถึงนะคะวันนี้ก็เลยจะขอมาพูดถึงว่านกลุ่มพวกเทพที่มีปรากฏอยู่ในตำราเก่าก่อนว่าเขาบรรยายเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างเรามาดูคำบรรยายของว่านเทพรำจวนก่อนนะคะลักษณะต้นเหมือนต้นขมิ้นแต่เล็กกว่าคือพวกกลุ่มกระเจียวอะค่ะเขาก็มีลักษณะเหมือนต้นขมิ้นนั่นแหละเพียงแต่เขาอะจะมีขนาดเล็กกว่าหัวคล้ายหัวแห้วหมูอันนี้ขออนุญาตไม่ทอนนะคะเสียดายก็ให้นึกภาพแล้วกันว่าหัวแห้วหมูก็หัวแห้วหมูก็คือเป็นหัวที่สะสมอาหารหัวเล็กๆแต่ว่ามีรากเลื้อยไปมาเหมือนรากหญ้าคาเนื้อในสีเนื้อในหัวเป็นสีขาวนวลใบเหมือนใบว่านเพชรน้อยถ้าว่าใบเหมือนใบว่านเพชรน้อยนะคะเขาจะเล็กกว่านี้ไม่อยากบอกเลยว่าเผลอถอนไปต้นนึงไม่รู้ว่าเป็นอะไรใบเล็กๆอ่ะแบบใช่เลยอ่ะหรือใบขมิ้นธรรมดาแต่เล็กนะคะก็คือใบเขาจะมีลักษณะเล็กๆอ่ะแหละถ้าเป็นว่านเทพลำจวนเนาะประโยชน์ของว่านเทพลำจวนนะคะอันนี้ไม่ได้บอกลักษณะของดอกเนาะประโยชน์ใช้ในทางเมตตามหานิยมเป็นว่านที่นิยมในทางชู้สาวโดยเอาหัวบดผสมกับสีผึ้งทาปากแล้วเสกด้วยมะอาอุสัพพัสสะถาปูชิตาสัพพโกตวิสังติเอหิมะมะอิทะเจติโสธรรมหังพันจะหาหิถามะสาไว้สำหรับสีปากในเวลาพูดจากับสตรีเวลาเสกน้ำก็ลดด้วยนโมพุทธายะ3จบนะคะอันนั้นก็เป็นเทพลำจวนซึ่งเราก็คงไม่มีให้ดูแต่ว่าถ้าเจอกลุ่มของเหมือนต้นขมิ้นแต่เล็กกว่ามีหัวคล้ายแห้วหมูแต่ก็มีรากเหมือนหญ้าคาสีเนื้อในหัวสีขาวนวลใบเหมือนว่านเพชรน้อยเราก็อาจจะสงสัยไปทางนั้นได้แต่ด้วยความที่ไม่ได้บรรยายถึงลักษณะของดอกมันก็อาจจะยากนิดนึงทีนี้มาดูต้นนี้ที่ได้ชื่อว่าเทพลำลึกนะคะลักษณะหัวเล็กและยาวเลื้อยออกไปเหมือนรากหญ้าคาหัวเขาจะเล็กยาวนะคะเลื้อยเหมือนรากหญ้าคาเนื้อในหัวเหมือนสีปูนแห้งต้นและใบเหมือนขมิ้นขาวปัดตลอด
ดอกเหมือนดอกกระเจียวสีขาวสลับเขียวก็คือเขาก็ฟันธงเอาแค่นี้แหละว่าดอกมีสีขาวสลับเขียวนะคะแล้วก็จริงๆจะว่าบาปเนี่ยดอกที่แท้จริงของเขาอ่ะคือดอกม่วงที่โผล่มานี่นะคะจริงๆอันนี้เป็นไอ้สีขาวสีเขียวเนี่ยจะเป็นดอกปลอมแต่ในเมื่อบรรยายเอาไว้เพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะพอสันนิษฐานได้ว่าอาจจะเป็นต้นนี้ตามที่เล่นหากันก็ได้นะคะประโยชน์ใช้2ทางนะคะ1ใช้ในทางคงกระพันชาตรีและอีกทางนึงก็ใช้เป็นยอดมหาเสน่ห์ปลูกเอาไว้ในบ้านใดเป็นมงคลแก่บ้านถ้าเอาหัวว่านนี้ติดตัวไปไหนๆด้วยสามารถใช้เป็นคงกระพันชาตรีได้โดยกินหัวว่านก่อนกินให้เสกด้วยนะโมพุทธายะ3จบถ้าจะนำติดตัวไปหาลาภผลให้เสกด้วยคาถาณชาลิติพุทธสังมิมะอุสามจบใช้ได้ในทางเจริญลาภผลนะคะคาถานี้ก็เป็นคาถาณชาลิติก็เป็นคาถาพระศิวลีเนาะก็เลยเอามาผูกใช้เป็นคาถาของว่านตัวนี้ใช้ในทางมหาลาภนะคะส่วนสามจบก็น่าสนใจเนาะส่วนการปลูกให้เสกน้ำด้วยนโมพุทธายะสามจบแล้วจึงลดพอเปียกทั่วไปนะคะวันนี้ก็เลยพามาให้ชมในกลุ่มของว่านที่คนโบราณเรียกนำหน้าด้วยคำว่าเทพนะคะมี2ตัวคือเทพรำจวนกับเทพรำลึกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านในการที่จะอัปโหลดคลิปต่อๆไปในการที่จะพาชมว่านต่างๆนะคะในสวนที่กำลังเริ่มเบ่งบานไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันค่ะสวัสดี